พี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับผมนี่ C75 ของเรานะครับหลังจากตากได้3แดดแล้วครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้แห้งแล้วครับพร้อมที่จะทำการคัดเมล็ดแล้วครับผมเอาครับผมสวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับยังที่ผมเด็กเกินน้ำครับพี่น้องป้องไปไว้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับข้าวเจ้านาปังนะครับผมอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กำลังมาแรงหลักกับพี่น้องเกษตรกรพูดถึงกันมากที่สุดนะครับนั่นก็คือข้าวเจ้านาปังนะครับที่มีอายุสั้นที่สุดนะครับที่มีชื่อว่า C75 ครับพี่น้องครับนี่ให้พี่น้องป้องไปนะครับมาเบิ่งกันไกลๆนะครับลักษณะเม็ดใหญ่เม็ดยาวนะครับผมตอนนี้เฮาทําการเกี่ยวมาได้นะครับ 3-4 มื้อแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ให้พี่น้องป้องไปมาเบิ่งนะครับผมกลับมาวิธีในการตากของเฮาครับผมนี่หลังจากที่ทําการเกี่ยวมาเรียบร้อยแล้วนะครับตากได้ 3-4 แดดแล้วครับพี่น้องครับหลังจากนั้นเองก็ในแต่ละวันเขาก็มาปีนนะครับเพื่อสีมันแห้งเสมอกันครับพี่น้องครับเนาะสำหรับมื้อนี้แดดออกแจ่มๆเลยครับพี่น้องครับเนาะนี่ครับผมเนาะแดดออกนะครับผมดังนั้นเบิ่งแล้วนะครับมื้อนก็คงสิเก็บได้ครับพี่น้องครับเนาะเอาสำหรับคลิปมื้อนี้นะครับก็เลยได้มาบอกจาให้พี่ให้น้องนะครับได้รับฟังกันนะครับว่าสำหรับข้าวเจ้านาปังที่มีชื่อว่า C75 นะครับเป็นข้าวเจ้านาปังที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นที่สุดในประเทศไทยนะครับเพียง75วันก็ได้เกี่ยวแล้วนะครับผมนี่เนาะเหมาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับที่สีเอาไส้หน้าปังนะครับในรอบที่1 2567/2568นะครับผมนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับนี่เนาะมีอยู่จำนวนจำกัดมีบ่หลายนะครับพี่น้องครับนี่ให้พี่น้องเพิ่นได้เบิ่งแน่นี่ครับเฮากําลังตากอยู่นี่เนาะแดดแจ่มๆแล้วก็ทางนั้นอีกครับพี่น้องครับอีกเนาะเอาจังได๋ฝากพี่ฝากน้องนะครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจเนาะ3หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็065ครับ0495999นะครับเอาจังได๋ฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานขอลาผ้าจากพี่น้องพ่อปายไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับไปครับลุยน้ำกันครับผมพี่น้องครับผม